พูดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนทดเวลาบาดเจ็บช่วงที่หนีไปเนี่ยคือบอลออกนอกสนามให้กดเวลาเอาไว้เลยเหมือนบาสเกตบอลพอสไว้ให้หยุดไว้อันนี้คือเนื้อความที่ตีความตามนี้ท็อปเอ็กซ์คลูซีฟเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณทุกวันสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทพิเศษตอนนี้ 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริงประเด็นคุณอิทธิพลคุณปื้มซึ่งศาลออกหมายจับนะคดี157แล้วตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดที่ปรากฏบันทึกก็คือเดินทางออกนอกประเทศออกทางสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มีรายงานข่าวว่าไปกัมพูชาไปตั้งแต่วันที่30กันยายน30สิงหาคมนะล่าสุดเมื่อวานนี้ฮะสำนักข่าวอิสราได้มีการเผยแพร่คลิปล่าหลักฐานหนีไปต่างประเทศตำรวจปปค้นบ้านอิทธิพลคุณปื้มนี่แล้วก็นำเสนอภาพเหตุการณ์นี้ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยถือหมายสารไปเลยนะฮะมีหมายจับนะตามคำร้องของปปช.ครับนะฮะสวัสดีครับตั้งต่อไปครับไปต่อเรื่องของต่อเรื่องป้าก็ไม่พบตัวนะฮะเมื่อวานนี้ฮะชุดตรวจค้นเนี่ยระบุว่าสารเนี่ยออกหมายจับนะนายอิทธิพลและพวกนะคดีเนี่ยจะขาดอายุความ10กันยายนปี66นี้ก็เร่งประสานนะกับจัดกำลังลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีไปตรวจค้นบ้านนายอิทธิพลคุณปลื้มนะเพื่อติดตามหาหลักฐานหลังมีกระแสข่าวนี้ไปต่างประเทศนะเจ้าที่ตำรวจนำหมายค้นไปตรวจค้นที่บ้านพักนะที่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฮะเดิมเป็นโรงแรมเก่าไม่ได้เปิดกิจการมานานไม่พบความเคลื่อนไหวนะฮะแล้วก็มีรายงานเพิ่มเติมนะฮะนายอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยผู้ต้องหาหลบหนีตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2นะฮะล่าสุดรายงานว่าเดินทางออกจากไทยผ่านสนามบินสุวรรณภูมิปลายทางกัมพูชาเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนผู้ต้องหาอีก2คนนายวิทยาและนายพิเชษนะพบว่าเมื่อ3กันยาได้เดินทางไปก่อนหมายจับจะออก2วันนะเนี่ยอันนี้เป็นภาพล่าสุดที่มีการเผยแพร่ว่าออกไปทางสนามบินสุวรรณภูมินั่นแหละออกไปก่อนหมายจับจะออกมาก็เลยไม่มีอยู่ในสารบบที่ห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะทีนี้เพิ่มเติมสำนักข่าวอิสราเนี่ยทำแบนเนอร์ข่าวนี้10กันยายนคดีหมดอายุความหมายจับสิ้นผลเนี่ยหมายจับสิ้นผลโดยให้รายละเอียดว่า10กันยาคดีหมดอายุความหมายจับสิ้นผลการหลบหนีของนายอิทธิพลคุณปื้มหากเกินวันที่10กันยายนไปแล้วยังไม่สามารถจับกุมตัวคดีนี้ก็จะหมดอายุความหมายจับก็จะสิ้นผลตามไปด้วยนะแล้วรายงานข่าวแจ้งล่าสุดจากระบบตรวจคนเข้าเมืองนายอิทธิพลคุณปื้มบินไปพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาเมื่อ30สิงหาเวลา10นาฬิกาทางสนามบินสุวรรณภูมิ30สิงหา10นาฬิกานะแล้ว10กันยายนวันนี้วันที่เท่าไหร่7 8 9 10วันเสาร์ค่ะอีก3วันนะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถ้าไม่ได้ตัวจับกุมตัวมาไม่ได้ค่ะคดีหมดอายุความหมายจับก็สิ้นผลอันนี้ข้อมูลของสำนักข่าวอิสราแต่ทีนี้หลายคนก็สงสัยผมเองก็สงสัยว่าเอ๊ะคดีทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยตามกฎหมายปปช.ที่แก้ใหม่เนี่ยนะคดีทุจริตเนี่ยไม่มีอายุความนี่ระหว่างหลบหนีเนี่ยเขาไม่ให้นับอายุความนะอันนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสงสัยเฮ้ยแล้วคดีนี้มันจะหมดอายุความได้ยังไงนะเมื่อวานนี้ครับอธิบดีอัยการสำนักงานปราบปรามการทุจริตภาค2นะได้มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมว่าคดีของนายอิทธิพลคุณปื้มเนี่ยนะหากเข้าข่ายมาตรา13พรบวิธีการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559ก็จะยังไม่หมดอายุความนะแต่ต้องขอตีความก่อนนะนี่เกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะคุณคำหนึ่งวงทวีทรัพย์อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ได้พูดถึงเรื่องนี้นะ
คือตอนนี้ยังไม่ได้ตัวมาดำเนินคดีนะฮะคดีเนี่ยอายุความ15ปีจะสิ้นสุด10กันยายนอาจจะเอาผิดไม่ได้แต่ต้องนำไปพิจารณาต่อด้วยว่าคดีของนายอิทธิพลเนี่ยมันเข้าข่ายมาตรา13ของพรบวิธีพิจารณาคดีทุจริตประพฤติมิชอบมาตราพ.ศ.59หรือไม่ระบุเอาไว้ว่ากรณีผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไประหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมจากท่านอธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค2ฮะอย่าปีไห้เกี่ยวเรื่องการดำเนินคดีทุจริตเนี่ยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559เนี่ยมาตรา13เนี่ยนะก็มีบทบัญญัติว่าในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยกรณีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีนะหรือว่าระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความด้วยนะซึ่งทางอัยการก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าหากเราไม่ได้ตัวคุณอิทธิพลคุณเปิ้มมาภายในวันศุกร์นี้นะแล้วหากปรากฏมีข้อจริงว่าน่าจะมีพฤติการหลบหนีเนี่ยในระยะระหว่างที่หลบหนีไป 3-4 วันเนี่ยจะนับรวมเข้าในเป็นส่วนหนึ่งของอายุความหรือไม่ถ้าเกิดว่านับรวมนะถ้ามีการนับรวมภายในวันที่10กันยายนนี้ก็ขาดอายุความแน่นอนเลยแต่ถ้าหากพิจารณาแล้วเข้ามาตรา13ว่าไม่ให้นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความก็ยังสามารถยื่นฟ้องได้อยู่ซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นที่กำลังพิจารณากันอยู่คราวนี้ไอ้กฎหมายเกี่ยวเรื่องการดำเนินคดีทุจริตเนี่ยตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ.2559เนี่ยมาตรา13เนี่ยนะก็มีบทบัญญัติว่าในการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเนี่ยกรณีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีนะหรือว่าระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยมีให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความด้วยนะซึ่งทางอัยการก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าหากเราไม่ได้ตัวคุณอิทธิพลคุณเพิ่มมาภายในวันศุกร์นี้นะแล้วหากปรากฏมีข้อจริงว่าน่าจะมีพฤติการหลบหนีเนี่ยในระยะระหว่างอันนี้คือมุมมองของท่านอธิบดีนะฮะที่น่าสนใจก็คือมันมีมุมทางกฎหมายแล้วทีนี้นะประเด็นคือคดีดังกล่าวเนี่ยนายอิทธิพลคุณปื้มถูกดำเนินคดีข้อหาอะไรบ้างนะฮะถ้าเราไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะนี่มาตรา7นะในการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดีหรือระหว่างการพิจารณาของศาลมิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความเห็นไหมและเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลยถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษมิให้นำบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งกฎหมายอาญามาตรา98มาใช้บังคับความหมายตามตัวเลยก็คือไม่ให้เอาเวลาช่วงที่หลบหนีเป็นส่วนหนึ่งของอายุความผู้ถูกกล่าวหาการดำเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัตินี้นะค่ะนะทีนี้ต้องไปดูว่าตามพระราชบัญญัตินี้มันมีข้อหาอะไรบ้างนะถ้าเราไปดูข้อหาที่ใกล้เคียงที่สุด มาตรา172ครับเจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีนี่อันนี้มาตรา172ค่ะนะคือเนื้อหาท่านผู้ชมจะสังเกตคล้ายๆกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157
แต่อันเนี้ยเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ให้คดีทุจริตบอกว่าไม่มีอายุความอ่ะคือถ้าเกิดหนีไประหว่างดำเนินคดีเนี่ยช่วงเวลาที่หนีไปเนี่ยไม่ให้นับเป็นส่วนหนึ่งในอายุความพูดเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนทดเวลาบาดเจ็บไอ้ลูกฟุตช่วงที่หนีไปเนี่ยคือบอลออกนอกสนามให้กดเวลาเอาไว้เลยเหมือนบาสเกตบอลพอสไว้ให้หยุดไว้นะอันนี้คือเนื้อความที่ตีความตามนี้แต่ทีนี้นายอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยถูกดำเนินคดีข้อหา172ตามกฎหมายปปช.นี้ด้วยหรือเปล่าทีนี้หรือเดินเฉพาะ157ค่ะนี่อันนี้เราถอดรหัสต่อฮะในรายงานของสำนักข่าวอิสราทีนี้เขาให้รายละเอียดฉบับเต็มมติปปช.ชี้มูลคดีคอนโดวอเตอร์ฟรอนต์ก่อนอิทธิพลคุณปื้มหลบหนีและในเนื้อหาเนี่ยก็อ้างอิงถึงมติของปปช.ที่ให้รายละเอียดเอาไว้ว่ามีมติชี้มูลความผิดดำเนินคดีอาญากับคุณอิทธิพลเนี่ยข้อหาไหนบ้างนะเข้าไปดูในรายละเอียดครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ในการอนุญาตให้สร้างอาคารวอเตอร์ฟรอนต์อันนี้ยกคำร้องไม่มีหลักฐานข้อมูลเอาผิดคุณอิทธิพลคุณปื้มไม่มีมูลความผิดทางอาญาข้อกล่าวหาตกไปอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองการออกใบอนุญาตนะโดยมิชอบกรณีของนายอิทธิพลมีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการในทางที่อาจนำมาซึ่งความเสียหายแก่เมืองพัทยาหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยามาตรา96มีแค่2ฐานความผิดคือตามอาญา157และตามพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยามาตรา96ฮะค่ะไม่มีข้อหา172ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่ให้ช่วงหลบหนีเนี่ยไม่ให้นับเป็นอายุความด้วยค่ะอันนี้ว่าตามรายงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะนะฮะค่ะถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ความเห็นผมนะต่อไปนี้นะนั่นก็เท่ากับว่าคดีจะขาดอายุความ10กันยายนจริงๆเพราะไม่ได้มีการดำเนินคดีข้อหาตามกฎหมายปปช.ไงเนี่ยถ้าตามเอกสารนี่นะฮะนะถ้าเกิดปปช.มีข้อหานี้ด้วยก็ต้องชี้แจงมาว่าคดีมันไม่ขาดอายุความคำถามที่ตามมาก็คือเฮ้ยแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ล่ะนะเพราะบางคดีเนี่ยเขามีทั้ง157แล้วก็172ของปปช.คู่กันไปเลยนะเพื่อทำให้คดีเนี่ยมันไม่ขาดอายุความแต่กรณีนี้ปปช.ชี้มูลความผิดนะชี้มูลความผิดเมื่อวันที่เท่าไหร่24กันยายน6624กรกฎาคม66ฮะขอไป24กรกฎาคม66ปปช.ชี้มูลความผิดนะแล้วหลังจากนั้นก็ส่งอัยการอัยการก็ดำเนินการนะเพื่อนำตัวนายอิทธิพลคุณปื้มนะไปฟ้องด้วยแต่ในสุดก็ไม่ได้ตัวมาขอศาลออกหมายจับนะแล้วก่อนศาลออกหมายจับปรากฏว่าคุณอิทธิพลไปต่างประเทศก่อนแล้ว30สิงหาไปแล้วเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้มีใครละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อช่วยเหลือนายอิทธิพลหรือไม่เพราะฉะนั้นจับตาดูเรื่องนี้ต่อไปฮะว่า1คุณอิทธิพลจะเดินทางกลับมามั้ยก่อนวันหมดอายุความเนี่ยค่ะนะหมดอายุความก็10กันยาเพราะวันที่10กันยาปี51คือวันที่อนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างโครงการวอเตอร์ฟรอนต์นะจะกลับมามั้ยค่ะนะดูแล้วดูทรงแล้วคงไม่กลับมาเพราะติดต่อไม่ได้เลยค่ะนะแล้วหลังจากนั้นถ้ากลับมาหมายจับยังมีผลอยู่ไหมยังนำตัวไปดำเนินคดีได้อยู่ไหมอ้าวถ้านำตัวไปดำเนินคดีได้ศาลจะพิจารณายังไงจะพิจารณาเหมือนคดีคุณสนอเทียนทองในอดีตไหมคุณสนอเทียนทองเนี่ยไปศาลนะสุดท้าย
แต่ไปศาลหลังจากคดีขาดอายุความแล้วศาลก็เลยตัดสินว่ายกฟ้องเพราะโจทฟ้องของโจทเนี่ยนะเกินอายุความนะเพราะฉะนั้นนี่คือคดีที่ดำเนินการตั้งแต่ปี51นะตั้งแต่ปี51แล้วเรื่อยมาปปช.เพิ่งจะชี้มูลเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วคดีจะหมดอายุความ10กันยายนแล้วไอ้ชี้มูลเมื่อกรกฎาเนี่ยดันไม่ได้มีการชี้มูลตามกฎหมายปปช.มาตรา172ด้วยก็เลยไม่เข้าข่ายว่าต้องทดเวลาบาดเจ็บไว้นะหรือถ้าทดเวลาบาดเจ็บไว้อะก็หมายความว่าถ้าได้ตัวกลับมาก็ต้องกลับเข้าสู่กระบวนการนะแต่ต้องทำงานภายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนจะหมดอายุความกี่วันจะทำงานทันหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะฮะเพราะว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับท่านรัฐมนตรีอิทธิพลขุนปลื้มแล้วรัฐบาลชุดปัจจุบันนะเปลี่ยนขั้วมาแล้วไม่มีคุณอิทธิพลขุนปลื้มอยู่นะแต่ก็คือรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็มีคนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็อยู่ในรัฐบาลด้วยมีคนขุนปลื้มเนี่ยก็อยู่ในพรรคเพื่อไทยด้วยนะอันนี้ก็ต้องจับตาดูหลังจากนี้มาแล้วกับคอลเลกชันสุดพิเศษที่แฟนท็อปนิวไม่ควรพลาดกับจงรักภักดีคอลเลกชันเซ็ต1เซ็ตมีเสื้อโปโล1ตัวเสื้อยืดคอกลม1ตัวเลือกได้1สีสีเหลืองหรือสีม่วงและหมวกแก๊ปอีก1ใบเพียงเซ็ตละ 1,010 บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-6777หรือ LINE @topshoppingซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไป